ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Nichido Style ประจำวันที่11ธันวาคม2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยนะผมในช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเที่ยงคืนของวันนี้กลัวเจ้าภาพบอลโลกทำขายหน้า AFC ให้ไปเตะ กับทางโรนัลโด้ไหมโดยงั้นที่ผมทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนะฮะหรือว่า AFC ได้อนุมัติให้กับทีมชาติกาตาร์ลงทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปเพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับเจ้าภาพกาตาร์ก่อนที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจะเริ่มต้นขึ้นนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยก่อนหน้านี้กาตาร์นั้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจต่างๆมากมายสำหรับเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการสร้างทีมสร้างสนามแข่งขันติดแอร์นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้งานกับการเป็นเจ้าภาพมากมายรวมไปถึงเรื่องราวอื่นอีกด้วยหมายว่ากาตาร์จะเพิ่งรับแชมป์เอเชีย2019มาล่าสุดนะฮะแต่จากการลงเล่นอุ่นเครื่องในช่วงที่ผ่านมานั้นผลงานทีมระดับโลกนั้นยังต่อกรได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักพ่ายกาน่าไป1-5เสมอคอสตาริก้าเป็น1-1และก็แพ้เกาหลีใต้เป็น1-2ยังมีผลให้มีความจำเป็นต้องยกระดับทีมให้ทันต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่พวกเขาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยในศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกาตาร์เพิ่งจะเอาชนะบังกลาเทศมา5-0ทำให้ลงสนามไปทั้งสิ้น6นัดเหมือนทั้งหมด16คะแนนชนะไป5เสมอไป11นัดอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับทางโอมาน12แต้มอัฟกานิสถาน4แต้มอินเดีย3แต้มแล้วก็บังกลาเทศ1แต้มครับโดยเหลือเกมการแข่งขันอีกแค่2นัดแต่หากผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการคัดเลือกเอเชียกาตาร์เนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์ลงเล่นทำการแข่งขันรอบสุดท้ายเอเชียเนื่องจากเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหากดูจากผลงานที่เกิดขึ้นของกาตาร์จะทำให้นะฮะสถานการณ์ทีมอันดับที่2ของ8กลุ่มนั้นเพิ่มขึ้นจากเดิม4ทีมขยายเป็น5ทีมในการที่จะลุ้นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชียนะฮะแล้วก็ทีมแชมป์กลุ่ม8กลุ่มแล้วก็อันดับที่2ดีที่สุด4ทีมจะทั้งหมด8กลุ่มจะผ่านเข้ารอบต่อไปพร้อมกับคว้าสิทธิ์รอบสุดท้ายเอเชียนคัพ2023ที่จีนเป็นเจ้าภาพกาตาร์ลงเล่นในรอบนี้เพื่อจะแย่งสิทธิ์ไปลุยรายการเอเชียนคัพ2023นั่นเองสำหรับทางกาตาร์จะลงเล่นฟุตบอลโลกปี2022นะฮะรอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่ม A ประกอบไปด้วยโปรตุเกสเซอร์เบียไอร์แลนด์อาเซอร์ไบจานและก็ลักเซมเบิร์กนะครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็เหลือแค่การแข่งขันอีกแค่2นัดนะผมสำหรับกาตาร์จะลงเล่นฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปในกลุ่ม A ที่ต้องเจอกับทางลอนโดประเทศโปรตุเกสนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเพื่อนเก่าธีรศิลป์บริสเบนเซนฟรีคูโดอดีตหอกของซานฟาเช่โดยกันที่ทีมดังจาก A-League Australia นะครับคว้าตัวอดีตเพื่อนร่วมทีมของธีรศิลป์แดงดาที่ซานฟาเช่ฮิโรชิมามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวโดยกันที่ทางบริสเบนโบรสโมสรในศึก A-League Australia เซ็นสัญญาคว้าตัวมาซาโตะคุโดะกองหน้าชาวญี่ปุ่นอดีตแข้งซานฟาเช่ฮิโรชิมามาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวนะฮะโดยอดีตดาวยิงทีมชาติญี่ปุ่นคนนี้เคยร่วมงานกับทางธีรศิลป์แดงดากองหน้าชาวไทยสมัยค้าแข่งกับทางซานฟาเช่ฮิโรชิมาในศึกเจลีกเมื่อปี2018ก่อนที่มาซาโตะคุโดะจะหมดสัญญากับทีมเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมกับจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์นั่นเองครับโดยล่าสุดมาซาโตะคุโดะคนนี้ได้ทดสอบสังกัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยการเซ็นสัญญาย้ายไปค้าแข่งในลีกสูงสุดของออสเตรเลียกับทางบริสเบนโบรอย่างเป็นทางการสำหรับทางมาซาโตะคุโดะวัย30ปีคนนี้เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเยาวชนของคาชิวะเรโซก่อนจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2009จากนั้นก็สถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดการของสโมสรที่จำนวนประมาณ92ประตูก่อนย้ายไปค้าแข้งในลีกของอเมริกากับทีมแวนคูเวอร์และก็ย้ายกลับมาค้าแข้งในเจลีกอีกครั้งกับทางซานฟาเช่ฮิโรชิมาในปี2017นั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าไปถึงเอลิกของออสเตรเลียแบบนี้ถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาจริงต้องรอดูผลงานเขากันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับท็อป3ของเอเชียยังไม่เคยมีนักเตะไทยคนไหนทำได้มาก่อนเลยนะโดยกันนี้ทางอภิรักษ์นายด่านไทยจารึกประวัติศาสตร์ของเอเชียกันเลยนะฮะโดยกันนี้ทาง AFC โพสต์ข้อความอภิรักษ์ผู้รักษาประตูไทยคนแรกนั้นสร้างประวัติศาสตร์บนเวทีเอเชียเซฟมากที่สุดเป็นอันดับที่3ของเอเชียกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ทางอภิรักษ์ประวงนะฮะผู้สาประตูเชียงรายยูไนเต็ด FC
ติดอันดับ3หลายดันที่เซฟมากที่สุดในศึก ACL 2020นี้จำนวนทั้งหมด21ครั้งหลังจบรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกเป็นรองเพียงแค่แบรนโจผู้สัมประตูของอัลนาส25ครั้งแล้วก็หลีชู่อายผู้สัมประตูของทางเซี่ยงไฮ้ซินหัวจำนวน22ครั้งเท่านั้นเองครับสำหรับทางอภิรักษ์ประวงคนนี้ถือเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมสิงห์เชียงรายกับผลงานที่ยอดเยี่ยมครั้งแรกบนเวที AFC Champions League เป็นว่างานนี้นะผมถือว่ามีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดากระโดดเซฟจ้าละวันเลยนะฮะยังกับมือทศกัณฐ์กันเลยทีเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแบบนี้ก็มีด้วยเหรอทีมในจีนโดนปรับแพ้เพราะทรงผมโดยกันที่ทาง South China Morning Post ออกมารายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลหญิงภายในประเทศของจีนโดยมีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนต้องตกใจในเรื่องราวของการตัดสินใจปรับทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันพ่ายแพ้จากเหตุผลที่สุดเหลือเชื่อซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรายการระดับมหาวิทยาลัยนะฮะเป็นการแข่งขันระหว่างฟูเฉา University พบกับทางจี้เหมย University เมื่อวันเสาร์ที่5ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนเกมการแข่งขันทางด้านของฝ่ายจัดการแข่งขันจะตัดสินใจนะผมปรับทีมฟูเฉาเนี่ยแพ้เนื่องจากนักกีฬาทีมดังกล่าวนั้นมีการย้อมสีผมไม่ปล่อยให้เป็นสีดำตามธรรมชาติหลายรายทำให้ทีมไม่สามารถมีผู้เล่นจำนวนที่พร้อมจะลงทำการแข่งขันได้โดยซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันแจ้งระเบียบการแข่งขันมาว่าห้ามนักกีฬาย้อมสีผมสำหรับนักเตะผู้ชายห้ามไว้ผมยาวและทรงผมแปลกๆในขณะเดียวกันนักกีฬาก็ต้องไม่มีรอยสักทำให้เรื่องดังกล่าวนั้นถูกพูดถึงเป็นวงกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียของจีนซึ่งทำให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างไปในที่หลายๆมุมบางคนก็แย้งว่ากฎเกี่ยวกับการย้อมผมเนี่ยเป็นเรื่องตลกนะฮะโดยชี้ไปที่ผู้เล่นของสตาร์ในต่างประเทศต่างก็มีบริบทมากมายในเรื่องของแฟชั่นขณะที่อีกฝ่ายก็แสดงความเห็นด้วยกันว่าแนวทางของฝ่ายจากการแข่งขันก็เพราะว่าเป็นการแข่งขันระดับเยาวชนในมหาวิทยาลัยนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ปี2018สมาคมฟุตบอลจีนหรือว่า CFA นะฮะเคยมีประเด็นเรื่องของการห้ามผู้เล่นที่ลงเล่นฟุตบอลอาชีพและก็ทีมชาติที่มีรอยสักลงแข่งขันแม้ว่าจะไม่ใช่คำสั่งแบบเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าก็ทำให้ผู้เล่นหลายรายนั้นที่มีรอยสักต้องโดนห้ามกันไปหรือว่าต้องหาเสื้อแขนยาวไปใส่รวมไปถึงถ้าจะมีรอยสักก็ต้องหาเสื้อแขนยาวที่ต้องใส่เป็นสีเนื้อเดียวกันกับชุดแข่งขันปกปิดไม่ให้เห็นรอยสักเพื่อลงทำการแข่งขันที่จงได้ตามปกติตามโปรแกรมของสโมสรและก็ทีมชาตินั่นเองครับและผมนี่ก็เป็นการพูดถึงมากมายนะฮะของทางประเทศจีนที่บอกว่าต้องห้ามย้อมสีผมห้ามสักลายนะฮะเพื่อเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนนั่นเองโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเข่งจริงๆประเด็นข่าวต่อมากันดีก่อนครับโค้ชองค์ออกโรงป้องแข้งวีจีชี้ทุกคนคือส่วนสำเร็จของทีมอยู่นะโดยงานนี้ถ้าผมทางโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนนะฮะปกป้องลูกทีมจากเสียงวิจารณ์เรื่องวีจีปทุมยูไนเต็ดขาดกองหน้าดีๆอยู่หรือไม่เผยทำไมไม่คิดถึงเกมที่เขาโชว์ฟอร์มดีชี้อย่ามองข้ามนักเตะที่มีอยู่หากคิดลึกๆนะฮะบีจีนี่บินได้สูงขนาดนี้ก็เพราะนักเตะพวกนี้ไม่ใช่หรืออย่างไรโดยการจากความพ่ายแพ้ต่อทาง SCG เมืองทองนะฮะของทัพเดอะแรบบิทบีจีปทุมเป็นเหตุให้ร่วงตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลถ้วยช้าง FA Cup 2020ทำให้หลายคนมองว่าเกมที่ผ่านมานั้นทีมอาจจะยังขาดศูนย์หน้าตัวจบสกอร์อยู่หรือไม่เพราะตลอด120นาทีเหมือนกับไร้กองหน้าตัวเป้าชนิดที่ยิงป้องเดียวเป็นประตูแม้ก่อนหน้านี้จะมีการเสริมหัวหอกในช่วงเลกที่2แล้วก็ตามครับโดยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นทางโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนกุนซือใหญ่ของทีมได้ออกมาเปิดเผยมาว่าอย่าไปคิดแบบนั้นสิครับเพราะถ้าคิดแบบนั้นเท่ากับว่าเราดูถูกกองหน้าของเราที่มีอยู่ทำไมเราไม่คิดถึงบางแมตช์บางเกมที่เขายิงประตูให้กับเราได้และทำให้ทีมชนะมันก็มีอยู่หลายต่อหลายเกมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะให้ใครนั้นคิดแบบนั้นแต่ก็โอเคเราเห็นว่าเรานั้นมีอย่างนี้รอเล็กที่2ก็เพิ่มมาแล้วทุกคนรู้ข่าวอยู่แล้วซึ่งผู้บริหารเองสตาฟโค้ชเองประชุมกันแทบทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะว่าอะไรขาดอะไรเกินแต่ว่าไม่อยากจะให้มองข้ามนักเตะที่มีอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งที่ BG มาถึงหน้าตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะนักเตะนักฟุตบอลอยู่ในทีมในตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติพวกเขากันหน่อยครับสำหรับเกมต่อไปของทาง BG ปทุมนะฮะจะลงเล่นในศึกไทยลีกนัดที่14ด้วยการเปิดบ้านรับมือกับทางสุพรรณบุรี FC ในวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้ที่สนามริโอสเตเดียมจะเตะกันเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปก็ฝากติดตามพวกเขากันด้วยนะฮะในวันพรุ่งนี้และนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by National Style ประจำวันที่11ธันวาคม2563โดยชัยบุญครั่งฟุตบอลไทยครับ